สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่22ตุลาคมสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะเปิดตลาดที่ 1,166 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,164 ถึง 1,167 ราคาทองคำก็ยังไม่หลุดแนวรับ 1,165 นะคะถ้าหากว่าหลุดลงมาก็จะมีแนวรับที่บริเวณ 1,156 นะคะสำหรับการปรับตัวลงรอบนี้นะคะมองว่าเป็นเวฟที่4นะคะถ้าหากว่าไม่หลุด 1,156 การดีดตัวขึ้นในเวฟ5ก็มีโอกาสทำไฮที่ 1,121 นะคะส่วนข่าวอื่นๆ GDP เยอรมันสภาหอการค้าเยอรมันปรับลด GDP ในปีนี้ลงเหลือ 1.7% จากเดิมคาด 1.8% แล้วลด GDP ปีหน้าลงเหลือ 1.3% จาก 1.8% นะคะสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากที่ร่วงหลุดบริเวณ 1,175 ลงมานะคะก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็มาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,167 อยู่ในตอนนี้นะคะเราก็มองว่าในช่วงนี้มีแนวรับที่ 1,165 ถ้าหากว่าหลุด 1,165 เนี่ยมีโอกาสลงมาที่ 1,155 ได้นะคะแต่ถ้าลงมาแล้วไม่หลุดนะคะก็มีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นไปนะคะซึ่งเป้าหมายการขึ้นในเวฟ5น่าจะอยู่ที่ 1,121 เหรียญ นะคะในช่วงนี้เราก็ให้แนวรับที่1,155-1,156 นะคะแล้วก็แนวต้านที่1,175แล้วก็1,180นะคะสำหรับวันนี้แต่เป้าหมายก็คืออยู่ที่1,221นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ